สวัสดีค่ะเจเลยเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะต่อก็จะมารีวิวเปรียบเทียบนะคะแป้ง2ตัวนี้นะคะก็คือเจ้าตัวซาสิออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะแล้วก็เจ้าตัวซาสิบีบีพาวเดอร์ตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นของแบรนด์ซาสิทั้งคู่เลยนะคะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าแบรนด์ซาสิเนี่ยเป็นแบรนด์ลูกหรือว่าเป็นแบรนด์น้องสาวของแบรนด์สีจันนะคะเจ้าตัวนี้อย่างที่เคยบอกไปนะคะก็คืออาจจะเคยเห็นว่าเป็นเฟเวอริตของต่อในหลายๆเดือนนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เขามีออกมานะคะก็เรายังไม่เคยลองเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพตรงไหนเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างนะคะเรามาดูสรรพคุณตามคำเคลมของเขาก่อนดีกว่านะคะมาเริ่มต้นที่เจ้าตัวซาสิออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะตัวนี้นะคะราคา39บาทนะคะเป็นแป้งฝุ่นเนื้อสีขาวนะคะที่จะช่วยดูดซับความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้สามารถนำมาผสมน้ำเพื่อที่จะพอกหน้าบำรุงผิวได้อีกด้วยนะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับผิวผสมถึงผิวมันนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะซาสิบีบีพาวเดอร์ตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นผสมบีในเฉดสีธรรมชาตินะคะแล้วก็ตัวนี้ราคา49บาทนะคะเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวหน้ามีความแมตต์นะคะไม่มาความช่วยปกปิดรอยหมองคล้ำนะคะแล้วก็ทำให้เผยผิวสวยตลอดทั้งวันนะคะอันนี้นะคะคือหน้าตาของแพ็กเกจของเขานะคะนะตัว BB เนี่ยต่อยังไม่ได้แกะเลยนะคะแพ็กเกจก็คล้ายๆกันนะคะมีต่างกันแค่ตรงเนี้ยตรง BB ก็จะเป็นสีออกเนื้อหน่อยนะคะ2ตัวนี้นะคะมาในขนาด30กรัมเท่ากันนะคะนี่นะคะคือสีของนางทั้ง2ตัวนะคะตัวด้านบนนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวซาสิออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวซาสิบีบีนะคะจะมีการแตกต่างอยู่เล็กน้อยนะคะที่ตรงตัวซาสิบีบีเนี่ยจะมีความเป็นสีเนื้ออ่อนมากกว่าส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นสีขาวไปเลยนะคะตอนแรกที่แบบเกลี่ยไปนะเอ้ยแบบเฮ้ยทำไมมันขาวทั้งคู่เลยอะพอดูใกล้ๆแล้วนะคะเจ้าตัวซาสิบีบีเนี่ยมีความเป็นเนื้ออ่อนมากกว่าเดี๋ยวขอเอาคอนซีลเลอร์นะคะมากบรอยแพนด้าใต้ตาหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่านางดำมากนะนะคะก็มาเริ่มกันที่เจ้าตัวซาสิออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าแป้งเจ้าตัวเนี้ยนะคะเป็นเนื้อสีขาวนะก็ต่อชอบเอาเจ้าตัวเนี้ยมาใช้ในการเซตรองพื้นหรือว่าใช้แป้งเจ้าตัวเนี้ยเซตรองพื้นก่อนแล้วก็ทาเป็นแป้งผสมรองพื้นทับอย่างนี้นะคะก็จะช่วยทำให้มันติดผิวแล้วก็ควบคุมความมันได้มากขึ้นนะคะคือตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเลิฟอยู่แล้วนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าตัวแป้งซาสิออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นะคะเอามาเซตรองพื้นได้นะแต่ว่าอาจจะทำให้รองพื้นหรือว่าหน้าของเราเนี่ยมีความขาวขึ้นนิดนึงนะคะความมันบนใบหน้านี่ก็คือแบบหายไปเลยนะคะมีความดูดซับความมันบนใบหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวซาสิออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะอีกฝั่งนึงนะคะให้ดูก่อนพวกความมันพวกอะไรยังมีความแวววาวอยู่นะคะต่อจะใช้เป็นเจ้าตัวบีบีนะคะก็เป็นมองอย่างนี้คือจะเห็นเลยว่าเป็นสีเนื้ออ่อนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะวอกหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบขาวอะเนาะนี่นะคะคือหน้าทั้ง2ฝั่งที่ต่อได้ทาเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัวฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น BB พาวเดอร์นะคะทั้ง2ฝั่งนะต่อรู้สึกว่ามีการช่วยดูดซับความมันได้ดีมากเลยความแวววาวกลายเป็นแบบแมตต์สนิทเลยนะคะทั้งคู่ก็คือให้ลุคแบบแมตต์ไปเลยนะคะก็นะค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของออยล์คอนโทรลพาวเดอร์เนี่ยมีความเป็นแบบธรรมชาตินะคะรู้สึกว่าเนื้อสีที่ไม่ได้ขาวขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฝั่งของ BB powder นะคะก็มีการปรับให้สีผิวมีความกระจ่างใสขึ้นมีความช่วยในเรื่องของการแบบสมูทของผิวความเนียนของผิวได้มากกว่าตัวฝั่งของ oil control powder นะครับนั่นก็จะช่วยปรับให้สีมันมีความสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้นนะฝั่งของเจ้าตัว BB powder นะคะดูว่ามีการเบลอรูขุมขนได้มากกว่าฝั่งของ oil control powder นิดนึงนะคะ2ตัวนี้นะคะก็เหมาะกับลุคแบบบางเบาสบายผิวนะคะเดี๋ยวต่อขอตัวไปแต่งหน้าแล้วก็ออกไปทำงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผ่านไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยประสิทธิภาพจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะก็มาดูกันนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 6:52 นะคะเดี๋ยวต่อจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะแล้วฝั่งไหนนะคะอยู่กับแสงธรรมชาติแล้วมันจะโอเคกว่านะคะก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ให้ดูสีของแป้งนะคะทั้งสองฝั่งก็มีความบางเบาแล้วก็สบายหน้าทั้งคู่นะคะยังไม่ได้มีการแบบ
พอแต่งหน้าทับอะไรไปแล้วเราก็จะเป็นคราบหรือว่าเป็นก้อนนะคะก็ยังบางเบาสบายผิวอยู่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา4โมงกว่าแล้วนะคะก็หน้ามีความมันขึ้นแค่บริเวณช่วงหน้าผากแล้วก็ทีโซนนิดนึงนะคะแต่ว่าบริเวณช่วงแก้มอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความแมตต์สนิทอยู่ทั้ง2ฝั่งนะคะยังไม่มีตรงไหนนะคะที่จะเกิดการเป็นคราบเป็นก้อนใดๆนะคะก็เดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วมาอัปเดตกันอีกทีดีกว่านะคะว่าระหว่างทางกลับบ้านถ้าเกิดมีการเหงื่อออกหรือว่าอะไรใดๆแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา 6:53 นาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะคะใบหน้านะคะก็มีความมันขึ้นนะในบริเวณช่วงหน้าผากนะคะแล้วก็ช่วงจมูกช่วง T zone เนี่ยค่อนข้างที่จะมันทั้ง2ฝั่งเท่ากันนะคะแต่ว่าฝั่งตรงแก้มเนี้ยฝั่งที่เป็นเจ้าตัว Oil Control Powder นะคะตัวนี้ก็จะมีความแมตต์มากกว่าแวววาวน้อยกว่าอีกฝั่งที่เป็นเจ้าตัว BBนะคะในเรื่องของการควบคุมความมันนะแบบความวาวบนใบหน้าอย่างเงี้ยต่อว่าเจ้าตัว Oil Control Powder นะคะก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีกว่าเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัว BB Powder ตัวเนี้ยนะมีความเหนือกว่าเจ้าตัว Oil Control Powder ก็คือสีของหน้าอ่ะยังมีความไบรท์ยังมีความกระจ่างใสอยู่นะคะแล้วก็ยังดูว่าหน้าไม่ได้หมองคล้ำนะถึงแม้ว่าทาไปแล้วมันจะดูแบบผิวนวลๆนะคะดูมีความกระจ่างใสมากกว่านะคะด้วยความที่แป้งมันเป็นสีเนื้อเนาะเรื่องการยึดเกาะอะไรอย่างเงี้ยก็พอๆกันนะคะแล้วก็เจ้า2ตัวนี้นะคะไม่ได้เกิดการเป็นคราบตรงไหนเลยนะคะมาซับมันกันดีกว่านะคะข้างละ1แผ่นนะคะดูว่าตรงไหนจะมันน้อยกว่านะนะคะก็แผ่นเดียวนะก็อยู่แล้วนะทั้ง2ฝั่งนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นของเจ้าตัว Oil Control Powder นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นของตัว BB นะคะเจ้าตัว Oil Control Powder ก็มีการมันน้อยกว่านะคะมีน้ำมันอยู่บนผิวน้อยกว่านะคะเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าเจ้าตัว Oil Control Powder ช่วยควบคุมความมันได้ดีกว่านะคะเดี๋ยวต่อจะลบหน้านี้ทิ้งนะคะแล้วก็ทาเป็นรองพื้นนะแล้วก็ใช้เจ้า2ตัวเนี้ยในการเซตดูนะคะว่าฝั่งไหนจะโอเคกว่านะคะเอาล่ะค่ะนี้นะคะคือหน้าที่ต่อได้รองพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยL'Oreal True Matte ตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทั้ง2ตัวเนี้ยในการเซตหน้าอย่างละครึ่งหน้านะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นเจ้าตัว BB นะค่ะก็ทั้ง2ฝั่งนะคะก็ต่อได้ใช้2ตัวนี้นะคะในการเซตหน้าอย่างละครึ่งหน้าไปแล้วนะคะก็พอเอามาเซตรองพื้นนะคะฟินิชลุคก็ยังคงให้แมตต์ทั้ง2ฝั่งอยู่นะคะมาเซตรองพื้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะว่าเจ้าตัว Oil Control เนี่ยจะดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสีของรองพื้นให้ขาวขึ้นมากไปกว่าเดิมแต่อย่างใดนะคะ BB เนี่ยพอเอามาเซตบนรองพื้นแล้วก็จะให้ฟินิชที่มีความหนากว่าดูหน้าเนียนกว่าดูหน้านวลกว่าดูหน้าผ่องกว่านะคะแล้วก็ช่วยปรับให้สีรองพื้นเนี่ยมันมีความสว่างกว่าสีรองพื้นจริงขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็มองอย่างนี้ก็คือเห็นได้ชัดแล้วเนาะว่าเจ้าตัวฝั่งนี้มีการคอเวอร์เรจได้ดีมากกว่านะคะแล้วก็มีความสว่างแล้วก็ขาวกว่าอีกฝั่งนึงมากกว่านะคะนะคะในเรื่องของการรูขุมขนเนี่ยพอมาเซตรองพื้นนะคะเจ้าตัว BB เนี่ยมีความเบลอรูขุมขนแบบเนียนหายไปเลยนะคะแต่ว่าตัว Oil Control เนี่ยก็ยังพอเห็นได้อยู่บ้างนะคะเจ้าตัว BB นะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากได้ลุคที่มันแบบนวลเนียนเด้งอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าค่ะตัวออลคอนโทรลให้ลุคที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะคะบางทีต่อก็ยังรู้สึกว่าต่อชอบฝั่งของ BB นะถ้าไม่ได้หมายว่าแบบว่าจะต้องแต่งหน้าลุคธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวฝั่งของ BB ก็มีข้อดีนะคะวิธีที่ต่อชอบใช้นะเวลาต้องการฟิลที่แบบว่าบางเบานะคะต่อจะใช้แป้งอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แปรงนะคะในการใช้ปัดวนทั่วหน้าเอานะคะถ้าใช้กับแปรงเนี่ยก็จะให้ลุคที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็สีของแป้งก็ไม่ได้มาเกาะอยู่บนหน้าของเราจนเกินเหตุก็ลองไปเลือกกันดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่านะสำหรับ2ตัวนี้นะคะก็ข้อดีของนางก็มีแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะพึงพอใจตัวไหนมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่า2ตัวนี้สามารถใช้ได้ในหลายๆโอกาสนะคะก็2ตัวนี้นะซื้อ2ตัวก็ยังไม่ถึง100บาทนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะวันไหนเราจะต้องการแต่งหน้าแบบบางๆต้องการให้แป้งแค่ช่วยควบคุมความมันนะคะหรือว่าดูดซับความมันเนี่ยก็ตัวนี้ก็โอเคนะคะหรือว่าต้องการควบคุมความมันด้วยนะคะแล้วก็ต้องการให้ผิวเรียบเนียนดูมีความกระจ่างใสขึ้นมากกว่านะคะก็ตัวนี้ก็
จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ในจุดนี้ได้นะคะเป็นแป้งอีกตัวหนึ่งนะคะที่ถูกและดีนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะเนาะก็ลองไปหาซื้อหาใช้มานะคะราคาก็ไม่ได้สูงด้วยนะคะวันนี้นะคะต่อก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย